สวัสดีครับทุกคนอย่างที่เห็นครับว่ารถที่อยู่ข้างผมนครับนี่คือโมเดลใหม่ล่าสุดและเราไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนครับกับการเปิดตัวเจ้า Royal e n f i อน d ิ a l r ริ a 450ครับสำหรับเจ้า Royal e ย f i อน d ิ a l r ริ a 450คันนี้รายละเอียดดีเทลและงานจะเป็นอย่างไรดีเทลของตัวรถวันนี้ครับเดี๋ยวผมแม็กครับจะพาไปรู้จักกันแบบถึงกึิ่นเลยทีเดียวครับ สำหรับสเปคของเจ้า Royal Enfield Gorilla 450นะครับมาพร้อมกับกลุ่มพลังเชอรอปา450ครับแน่นอนว่าเครื่องยนต์รูปนี้ถูกใช้มาก่อนในฮิมรยัน450ครับโดยเป็นรถ1สูบ4วาวาล์ว DHC ระบายความร้อนได้น้ำครับดแรงม้ามาที่40ตัวและแรงบิดก็อยู่ที่40นิวตันเมตรเช่นเดียวกันครับผมในรุ่นนี้เนี่ยมีโหมดขับขี่มาให้เลือกถึง2โหมดด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโและก็โหมดเพอร์ฟอร์มนครับผม ดีไซน์ของตัวรถครับแน่นอนว่ามาเป็นค r u เซอร์สไตล์สแคมเบอรไฟกลมแบบนี้ครับถือว่าเหมาะสมกับรูปลักษณ์ของชาวเอเชียแน่นอนรูปรถทรงเพียวครับมากับแฮนด์บาร์เนี่ยที่มีระยะขยับเข้าใกล้ผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นครับทรงถังน้ำมันเนี่ยถูกปรับให้บริเวณต่ำลงครับเพื่อจุดศูนย์ถ่วงที่ดีมากยิ่งขึ้นจะสังเกตได้ว่าตัวถังน้ำมันเนี่ยมันจะออกค่อนข้างแฟลตตรงๆเรียบรับกับบริเวณเบาะที่นั่งเลยครับและก็ได้รับความจุถังน้ำมันอยู่ที่11ลิตรด้วยกัน ตั้งแต่หัวจดท้ายครับมาพร้อมกับระบบไฟแบบ f u l l l ร d อรอบคันแล้วครับเรือนไม้ที่ได้เนี่ยจะเป็นจอ TFT นะครับปรับแสงอัตโนมัติครับสิ่งที่ทําได้นอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็เป็นช่องรูต่อสําหรับ USB t y p e C ตรงนี้ก็มีมาให้เรียบร้อย้วครับผมมาดูกันที่ช่วงล่างครับแน่นอนว่าช่วงล่างนี้สําหรับช่วงล่างด้านหน้านะครับจะเป็นเทเลสโคปิกครับแกน43มมจากโชว่านะครับ แด่ระยายุบอยู่ที่140มิมครับและสําหรับโชกหลังนะครับเป็นแบบเดียวครับปรับความแข็งอ่อนของสปริงได้เช่นเดียวกันครับผมจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ครับเพราะว่ารถถูกออกแบบมาให้เป็นทรงในการขับขี่ใช้งานได้ทุกวันก็เลยเลือกใช้ร้อแม็กขนาด17นิ้วทั้งหน้าและหลังครับพร้อมด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยครับแบบ ABS Dual Channel ครับได้ชุดเบรกหน้าจากบเบสสพอร์ตแล้วก็ดิสเบรกเดี่ยวขนาด310ม mm. ิม ส่วนดัลหลังนะครับดิสเบกเดี่ยวก็อยู่ที่270มิลิเมตรเช่นเดียวกันครับผมมาดูกันในเรื่องของการขับขี่ของเจ้ากรีด da ่า450กันบ้างครับแน่นอนอย่างที่ผมสัมผัสได้จากรถคันนี้เลยที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบานั่นหมายความว่าการควบคุมรถค่อนข้างง่ายครับระยะแฮนด์บาร์ที่เข้าใกล้ชิดตัวผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นและถังที่มันเป็นทรงแฟลตไม่สูงมากเนี่ยผมมองว่า1คือมันเป็นการควบคุมรถได้ง่าย2แต่หากถ้าคุณเป็นคน มีระยะที่ต้องการจะหนีบถังสักหน่อยหนึ่งบนรถความเร็วสูงอันนี้ตัวถังอาจจะน้อยไปนนิดนึงนะอาจจะต้องปรับท่าทางในการขับขี่ขึ้นอีกนิดนึงครับในเรื่องของคันเร่งไฟฟ้าที่มีมาให้ครับเซสชั่นที่เราขี่นเนี่ยจะเป็นในเมืองบาร์เซโลนาทั้งหมดครับระยะทางค่อนข้างไม่ไกลมากอาจจะอยู่ที่ประมาณ150กิโเมตรโดยเส้นทางจะแบ่งเป็นคือเส้นทางบนภูเขาเส้นทางในเมืองครับแน่นอนว่าบนภูเขาค่อนข้างแตกต่างจากเราครับ ประเทศนี้ทางยุโรปจะขับขี่ทางด้านขวาสำหรับตัวรถครับในเรื่องของรอบการใช้งานของเกียร์เนี่ยผมมองว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างสะดวกในเมืองนั่นหมายควาะว่ารอบเกียร์ไม่ห่างกันมากนะักในการใช้งานนะครับแล้วก็คันเร่งไฟฟ้าตอบสนองได้ค่อนข้างดีไม่มีปัญหาแต่จะต้องปรับทางความเข้าใจในตัวรถนิดนึงครับเพราะว่าตัวรถไม่ได้มีกําลังสูงมากในรอบต้นๆน,นะแต่หากจาว่า เราคุ้นเคยแล้วก็ใช้คลัตช์อย่างพอเหมาะเนี่ยก็สามารถทํางานได้ดีครับผมในเรื่องของการใช้งานทั้งบนเขาครับในการเข้าโค้งสามารถขับขี่ได้ค่อนข้างดีครับแฮนดลิ่ง <Hand ling S 1> การควบคุมเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายครับในเรื่องของระบบเบรกถ้าหากคุณมาไม่ได้ความเร็วสูงมากนะักเชื่อว่าระบบเบรกสามารถใช้งานอย่างพอเพียงครับแต่หากใช้งานเพอร์ฟอร์แมนมากๆเนี่ยแอบรู้สึกว่าอาจจะต้องเผื่อระยะในการเบรกมากขึ้นสักนิดนึงครับในการใช้งานได้น่าจะดีกว่านี้นะครับ ในเรื่องของช่วงร่างแน่นอนว่าแต่ละคนตรงนี้ขึ้นอยู่กับการเซตติ้งที่แตกต่างกาันแต่สําหรับผมรู้สึกว่าช่วงระยะเบรกหลงังบนความเร็วสูงเนี่ยมันคืนไวไปนิดนึงอันนี้อาจจะต้องดูระลองปรับเซตติ้งกันทีหลังครับแน่นอนว่าด้วยระยะการขับขี่นะครับเราอาจจะไม่ได้รองในเรื่องของท็อปสปีดใดๆมากนะักด้วยการขับขี่ภายใต้ความปลอดภัยแล้วก็มีมาแชร์ข้อคูมในการขับขี่แต่ก็พอจะสัมผัสได้ถึงในเรื่องของพละกาลังในเรื่องของเจ้ารถคันนี้ครับ หน่งคือระยะสมมุติ 80- ถึงร้อเนี่ยระยะเหลือเผื่อเหลือเผื่อแซงอย่างเงี้ยใช้งานในเมืองเนี่ยหายห่วงไม่มีปัญหาครับแต่อาจจะต้องมีรถรอบมาแล้วก็เพื่อเร่งในรอบสูงสูงมากนะอาจจะเกินสัก130กกิโเมตรขึ้นไปอย่างเงี้ยอาการของรถอาจจะเริ่มหน้าเบาออกมาให้เห็นแล้วครับซึ่งก็ไปอาจจะเป็นเรื่อง ปกติธรรมาที่รถอาจจะไม่ได้ทํามาให้สําหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงค่ะแต่น่าเสียดายสำหรับการทดสอบในประเทศไทยครั้งผมเชื่อว่าถ้าเจ้ารถคันนี้มาขายเราน่าจะได้รองในเรื่องของท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้มากกว่านี้ครับผมภาพรับโดยรวมครับสำหรับเจ้ารถคันนี้กรีด้า450ครบคุมง่ายครับการขับขี่ค่อนข้างสามารถเข้าถึงทุกคนได้อย่างง่ายครับรูปทรงดูเฟลี่ครับเอกลักษณ์ง่ายๆรถทรงไฟกลมอย่างนี้ ฟังชันให้เลือก2อหมวดว่า Eco กับ Performance ผมเลือกที่จะให้แนะนำให้ทุกคนปรับไปที่ Performance เลยครับมันน่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวในการขับขี่ของเราที่บาร์เซโลนาทริปนี้กับทางเจ้ากริดา450รถสไตล์กองโจนจาก Royal แอนดฟิครับผมเอาละครับทุกคนเราอยู่กันที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนครับแล้วนี่ก็คือ รูปโฉมจริงของเจ้าเกอริลสี่ห้า450ครับหรือในภาษาสเปนิชเขาออกเสียงว่าเกอริยี่ัะแต่อินไทยครับเกอริลสี่ห้า450แน่นอนว่าภาพรวมสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นรูปทรงสแคมเบอร์สไตล์อย่างนี้รอหน้าขน,นาดสิบเจ็ดเครื่องมีพื้นฐาน4ี่ห้าแบบเดียวกับเจ้าฮิมบายันนั่นเองครับภาพรวมของรถคันนี้สําหรับผมนะที่ไม่ได้ผู้ขับขี่ที่เก่งกาจอะไรแต่ว่าได้มาร่วมทิพเพื่อสัมผัสประสบการณ์ของมัน ต้องบอกเลยว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ขี่ง่ายใช้งานง่ายแล้วก็น่าจะเหมาะสมกับขี่ทั่วไปหรือคุณอาจจะมีไรฟ์สไตล์ที่สามารถจะนำเจ้ารถคันนี้ไปตกแต่งต่อโมดิฟายเพิ่นมนันเองในอนาคตน่าจะเข้าไปขายที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนนะที่ย้ำไว้เลยแต่ว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของไทม์ไลน์กันอีกครั้งหนึ่งรูปทรงรถเป็นรูปทรงแบบเรียบง่ายทรงสแคมเบอร์อย่างนี้นะครับจะเห็นนี่เลยเป็นรูปทรงแฮนด์บาร์มากับล้อนี่แบบออนออฟทั้งหน้าและหลังขนาด17นะ แน่นอน ABS ในชมนี้มีมาให้ทั้งคู่ครับโหมดมีมาให้2โหมดคร่าวๆนะก็คือเป็นโหมด Per f o ฟ m a n c e กับโหมด Eco แต่ถ้าถามผมในการใช้งานอาจจะแนะนำให้ใช้เป็นโหมด Per f o ฟ m a n c e เลยเพราะว่าเนื่องด้วยอย่างรู้ที่เรามาขับขี่ในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีทั้งขนาดยาวและตรงรวมไปถึงทางที่ขึ้นเขาและลงเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องของรอบคันเร่งเนี่ยอาจจะอยากให้มันตึงๆและก็ใช้งานได้อย่างถึงนิดนึง อีโครู้สึกบางทีระหว่างช่วงกลางรอบมันอาจจะมีวดวอดอยู่บ้างแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเนื่องด้วยกับเราขับขี่กับกรุ๊ปที่ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงนิดนึงแต่ถ้าขับขี่ทั่วไปผมมองว่าจริงๆก็ีพนอขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนทั่วไปก็ได้ครับในเรื่องของท่าทางการขี่ผมสูง173นะไทยสไตล์อยู่แล้วไทยเอเชียอย่างเรานี่วางขาได้ง่ายๆสบายน้ําหนักมันไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นสบายผู้หญิงก็ครอบขับขี่ได้ง่าย มากมเลยถังแน่นๆอย่างนี้เลยครับมีการเก็บสรงมาให้นิดนึงนะแต่รู้สึกว่าเวลาบางทีตอนขีดนิ่มๆแบบมันอาจจะลื่นๆนิดนึงอันนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงบิดเปิดง่ายครับหน้าจอเป็นสีหมดแล้วนะตรงนี้แต่ว่าก็ยังคงไปด้วยความอนาล็อกก็คือดีไซน์คร่าวๆครับ,รบไม่มีรายรถนี่ซ้ายมือก็คือมีไฟเลี้ยวระบบต่างๆนะแต่ฝั่งขวามือครับออนออฟสตาร เสียงเดินเบาเรียบๆเลยเร่งประมาณมานี้การใช้งานก็ค่อนข้างเรียบง่ายไม่ได้อะไรมากขึ้นชื่อว่าถ้าคนไทยเราน่าจะคุ้นเคยโดยที่อาจจะไม่ต้องฟังรีวิวด้วยซ้ำหมายถึงมาจับใช้ได้เลยแต่ว่าทำความเข้าใจกับรถสักนิดหนึง่งแค่นั้นเองฟางๆเข้าใจในรอบคลาสปรับด้านนิดหนึง่งในรอบคันเร่ง อาจจะต้องทําความเข้าใจกับรถสั้งนิดนึงแต่ไม่ยากครับผมเจ้ารถคันนี้จริงๆผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เข้าใจมันได้ง่ายแล้วก็ใช้งานไม่น่ายากครับสรุปหลักใหญ่ใจความนะผมสั้นๆเลยของเจ้าเกรีด้า450คันนี้นะครับด้วยสเปคตัวนี้ที่เราขี่ต้องบอกเลยว่าที่นํามาขี่ที่ประเทศสเปนนะั้นตอนนี้เป็นตัวท็อปนะแต่ในอนาคตครับ รูปโฉมจริงที่นําไปขายในบ้านเราต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องดูอีกครั้งว่าสเปคมีความใกล้เคียงหรือแตกต่างกว่านี้ยังไงบ้างแน่นอนว่าทุกคนคงอยากรู้ครับว่าเจ้ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่จนถึงวันนี้นะเราพูดคุยกับทางทีมงานก็ยังไม่มีการปิดปากออกมาแต่ก็คาดเดากันได้ว่าในซีรีส์นะในคลาส4 0 0ของบ้านเราก็อย่างที่เห็นอยู่ว่าตอนนี้มีหลากหลายรุ่นอยู่บ้างเจ้าคันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาทําตลาดและก็น่าจะเป็นคู่แข่งของอีกหลายๆแบรนด์ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ คุณผู้ชมนะว่าคุณจะชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครับที่ได้มารองครั้งนี้แล้วก็สัมผัสในอนาคตเราจะได้เห็นเจ้าคันนี้แน่นอนครับกับเจ้าการิน่า450คันนี้ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่แน่เข้าเมืองไทยราคาอาจจะเป็นยังไงลองคอมเมินกันได้ครับก็าจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกช่องทางของมอเตอร์ไซค์คและก็นิติสารมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับไปเที่ยวละสวัสดีครับ م م